ชมหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงตลาดโตโต้หลังซีเกต22 มีนาคม 2566สวัสดีครับอยู่กับคุณแบงค์นะครับผมรับผิดชอบตลาดโตโต้ใช่ครับผมสำหรับงานหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะใช่ครับ22เนี่ยสัดแจ้งสัดแจ้งครับสำหรับการที่5ครับพี่มาถึงที่5เนาะใช่ครับที่5การจองสถานที่ขายของนะครับก็ติดต่อได้ที่คุณแบงค์ครับที่ออฟฟิศตลาดมาได้เลยครับมาได้เลยเนาะใช่ครับวันที่เท่าไหร่ครับ11เป็นต้นไปครับ11เป็นต้นไปใช่ครับ11เป็นต้นไปสถานที่สถานที่ขายของในตลาดไปเราเดินดูครับเดินดูนะครับอยู่คุณแบงค์นะครับพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินนะครับที่รับชมเพจสูงเนินบ้านฉันนะครับแอดมินจะได้ไม่ต้องตอบคำถามนะครับวันนี้มาเจอกับคนรับผิดชอบตลาดโตโต้นะครับโอเคครับตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นโซนที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าขายจะเป็นล็อกเลยครับแล้วมีไฟพร้อมเลยพร้อมไฟพร้อมเลยใช่ครับคือล็อกประมาณ2 เมตรนี่คือล็อก2 เมตรเรากำหนดราคาไหมตอนนี้ล็อกละ200ครับล็อก200เองใช่ครับล็อก2เมตรคนไหนมีกำลังจะเอาสัก2ได้ครับ2ล็อกได้เกิดมาเยอะทำไงอ่ะมาเยอะตอนนี้ล็อกรองรับอยู่ที่110 ล้านรายร้อยสิบล้านใช่ครับที่จะมาค้าขายตรงนี้เนาะใช่ครับเรามีไฟมีหลังคาไม่ต้องทำฉุกเฉินไม่ต้องกลัวฝนมีกล้องจริงจีด้วยใช่ครับมีกล้องจริงส่วนหมอรำเนี่ยเราเป็นรับผิดชอบเองหรือว่าออร์แกไนเซอร์มาออร์แกไนซ์ของหมอรำครับมีประตูทางเข้าจะอยู่ฝั่งนู้นไปเราเดินไปดูกันได้ครับนะครับคุณแบงค์นะครับสูงเนินบ้านฉันวันนี้เรามาลงพื้นที่เลยครับแอดมินก็จะได้ไม่ต้องตอบคำถามให้คุณแบงค์ตอบนะครับสำหรับการจองก็มาจองที่ออฟฟิศวันที่11เนาะ11เป็นต้นไปครับ11เป็นต้นไปทั้งวันเลยไหมหรือว่ากำหนดเวลาไหม8โมงครึ่งถึงบ่าย3ครับ8โมงครึ่งถึงบ่าย3ตอนนี้ล็อกเรามี120 110 110เนาะ110ถ้าเกิดมาเกินก็อาจจะเป็นข้างหน้าขยายไปเนาะอันนี้รับรองไว้ที่180 110ก่อนอันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำมีสะอาดสะอ้านนะครับสำหรับการติดต่อเจ้าหน้าที่เราประสานเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลแล้วก็ประตูทางเข้างานจะอยู่ฝั่งนี้อ๋อประตูทางเข้าฝั่งนี้ใช่ครับเวทีจะทางนู้นจะหันมาโอ้ยกว้างมากเลยเนาะพื้นที่ตลาดเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่คุณแบงค์100กว่าไร่ครับ100กว่าไร่เนาะใช่ครับแต่พื้นที่ที่ผมนี่ก็ประมาณ70 80ไร่ทุกคนกังวลไงเพราะว่าหมอลำไม่เคยมาลง10กว่าวันงานมันเดียวงานมันเดียวครับใช่คือแบบนี้ถ้าหมอลำจะไปเล่นก็ต้องโปรโมทกันเป็นปีเป็นเดือนใช่ครับอันนี้เขาขึ้นป้ายมาเขาถามว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าผมก็ต้องไปแอดเฟซของแฟนเพจสำนักพิมพ์บันเพลงมาป้ายคุณเสร็จอ๋อครับแล้วก็ทางเข้าทางนี้ทางเข้าถ้าคือจริงๆโซนฝั่งนี้จะเป็นโซนขายของครับผมเหมือนกันเพราะทางเข้าจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ถ้ามันจริงๆทางนี้ต้องเพิ่มเข้าไปอีกครับครับผมตลาดโตโตเนาะ